Lati Marx Communis le postmodern ทรงพ้นนักในอดีตและทุกวันนี้อาจารย์และผู้นำทางการศึกษาและมนุษยศาสตร์รวมกับนักข่าวจำนวนมากยังชอบนับถือลาทีแบบนั้นแถลงการคอมมิวนิสต์ของมาร์กซ์คือเพื่อนจานของลาทีมาร์กซ์และคอมมิวนิสต์วันนี้เราจะมาฟังคำวิจารณ์ตัวแถลงการคอมมิวนิสต์โดยนักคิดจอร์แดนบีพีเตอร์สันพีเตอร์สันเริ่มการวิพากษ์วิจารณ์โดยสังเกตการที่ว่าเขาไม่เคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่มีแนวคิดผิดพลาดมากเท่ากับแถลงการคอมมิวนิสต์ของมาร์กส์งานของมาร์กส์ดูเหมือนว่าเขาไม่เคยวิจารณ์งานของตัวเองมาร์กส์เพียงแค่คิดเรื่องหนึ่งออกและสมมติว่ามันต้องถูกต้องเพราะเขาเองคิดมันออกดังนั้นพีเตอร์สันเอาแนวคิด10ข้อสำคัญที่สุดจากแถลงการคอมมิวนิสต์และวิจารณ์พวกมันอย่างหนักแนวคิด1และ2มาร์กพูดว่าเราควรที่จะวิจารณ์ประวัติศาสตร์ของมนุษย์เป็นการฟาดฟันทาง economic class ปัญหาแรกของข้อนี้คือมนุษย์มีแรงจูงใจหลากหลายประเภทไม่ใช่เพียงแค่การโต้เถียงกันทาง economics เช่นบางคนชอบรับมือกันแทนที่จะโต้เถียงกันสำคัญกว่านั้นอีกคือการมองของมาร์กที่ว่าลำดับชั้นเกิดขึ้นกับมนุษย์ทั้งอีโคโนมิกส์เท่านั้นเพราะความจริงคือทุกๆกลุ่มจะมีลำดับชั้นไม่ว่ามนุษย์มาปลาหรือล็อบสเตอร์เราไม่สามารถยกเลิกการมีลำดับชั้นคนนับถือลัทธิมาร์กส์ชอบมองโลกเหมือนมนุษย์ต้องสู้กันทั้งอีโคโนมิกส์อย่างเดียวแต่ที่จริงเราต้องสู้กับธรรมชาติด้วยและการต่อสู้นั้นเป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งควรที่จะส่งผลต่อทางที่เราจัดการสังคมแนวคิดที่3มาร์กซ์แย้งว่าเราควรที่จะวิจารณ์ประวัติศาสตร์ของมนุษย์เป็นการโต้เถียงกันทั้งอีโคโนมิกส์ที่มีเพียงแค่2กลุ่มซึ่งมาร์กซ์เรียกว่า proletariat และ bourgeoisie หรือคนถูกกดขี่และคนกดขี่การแบ่งแยกมนุษย์เป็น2กลุ่มสร้างปัญหาใหญ่เพราะมนุษย์ทุกคนได้มีคุณสมบัติจำนวนมากที่ทำให้พวกเราไปเป็นคนถูกกดขี่และคนกดขี่ได้ตัวอย่างเช่นพอลพอตที่กัมพูชาแบ่งแยกประชาชนเป็นคนกดขี่ตอนที่พวกเขาใส่แว่นตาอ่านหนังสือออกและทำงานในเมืองพอลพอตนับถือลัทธิมาร์กซ์อย่างจริงจังและมองว่าชาวนาเป็นคนดีเท่านั้นซึ่งถูกกดขี่จากคนอื่นดังนั้นพอลพอตและเคเมรูชพยายามฆ่าทุกคนที่ไม่ได้เป็นชาวนาโดยตรง3ล้านคนเสียชีวิตด้วยมือเคเมรูชการมองโลกอย่างหดหู่ของพอลพอตและเคเมรูชคือผลลัพธ์จากแนวคิดของมาร์กซ์แนวคิดที่4มาร์กซ์ออกความคิดที่ว่าคนโปรเลเทเรียตควรที่จะเป็นเผด็จการที่ปกครองโลกเพราะมาร์กซ์อ้างว่าคนโปรเลเทเรียตใจดีมากที่สุดพวกเขาไม่เคยใจร้ายและไม่เคยทำอะไรผิดความโหดร้ายบนโลกใบนี้มาจากแคปิตาลิสต์ที่กดขี่และทำอะไรมนุษย์ตลอดคนพวกแคปิตาลิสต์คือเจ้าของบริษัทคนที่มีเงินและอำนาจมาร์กซ์อยากให้คนพวกโปรเลเทเรียตปฏิวัติและฆ่าคนแคปิตาลิสต์เพื่อการสร้างโปรเลเทเรียตเป็นเผด็จการที่ปกครองโลกแนวความคิดแบบนี้ก็โง่เขลาและโหดร้ายการที่คนที่ไม่มีเงินและอำนาจเป็นคนบริสุทธิ์และใจดีมากที่สุดทางกลุ่มเป็นแบบนั้นมันเป็นไปไม่ได้การที่มนุษย์มีเงินหรืออำนาจไม่ได้ทำให้มนุษย์เป็นปีศาจขนาดที่มาร์กซ์พูดด้วยเหมือนกันบางคนที่เป็นแคปิตาลิสต์ได้มีเงินจากการทำงานดีๆหรือความสามารถในการช่วยเหลือมนุษย์คนอื่นแนวคิดที่5มาร์กซ์อยากยกเลิกทุนนิยมและตลาดเสรีด้วยการรวมอำนาจในมือของรัฐบาลที่ตัดสินและปกครองทุกสิ่งทุกอย่างแทนมนุษย์ไม่กี่คนที่เป็นรัฐบาลของมาร์กซ์สามารถทำงานและคิดแทนหลายล้านคนที่รวมมือกันในทุนนิยมได้อย่างไรแนวคิดที่6ค
ความคิดของมาร์กซ์เกี่ยวกับทุนนิยมพูดว่าเจ้าของร้านหรือบริษัทหรือคนที่มีเงินไม่เคยทำงานและไม่เคยส่งผลที่มีประโยชน์ดังนั้นเราควรที่จะส่งคนแบบนั้นที่คุกและทำให้รัฐบาลทำหน้าที่ของเขาแทนแต่ความคิดที่ว่าเจ้าของร้านและบริษัทไม่เคยทำสิ่งใดที่มีประโยชน์ความคิดนี้ก็ผิดโดยสิ้นเชิงแนวคิดที่7การได้กำไรจากทำธุรกิจคือการขโมยพีเตอร์สันต่อต้านความคิดนี้ด้วยและมองว่าคนที่สร้างและดูแลธุรกิจทำสิ่งที่มีประโยชน์ดังนั้นคนพวกนั้นควรที่จะได้เงินสำหรับทำงานของเขาคนที่ได้กำไรจากธุรกิจมีโอกาสที่จะเก็บเงินและลงทุนเงินนั้นกับการพัฒนาบริษัทหรือใช้เงินเก็บเพื่อการช่วยบริษัทในยามยากการที่คนสร้างธุรกิจอยากได้กำไรคือจำกัดที่ดีด้วยเพราะเจ้าของร้านต้องดูว่างานสินค้าและบริการอะไรมีประโยชน์รวมกับงานสิ่งใดไร้ประโยชน์การตลาดจะลงโทษคนที่ทำธุรกิจผิดทางโดยอัตโนมัติแนวคิดที่8มาร์กซ์และเอ็งเกลส์พูดว่าเผด็จการของโพรเลเทเรียตจะสร้างเศรษฐกิจที่มีประสิทธิผลมากที่สุดเผด็จการของโพรเลเทเรียตจะประสบความสำเร็จนั้นได้อย่างไรไม่มีใครรู้มาร์กซ์ไม่ได้วางแผนเรื่องนั้นเราแค่รู้ว่าเผด็จการของโพรเลเทเรียตมีข้อเสียอะไรบ้างเผด็จการของโพรเลเทเรียตน่าจะมีโอกาสที่ทำสิ่งใดที่ทุจริตเผด็จการกลุ่มนั้นต้องทำงานและคิดแทนทุกคนที่รวมมือกันในตลาดเสรีเรื่องนี้ยากลำบากและเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนแต่เศรษฐกิจของมาร์กซ์ต้องเป็นระบบยังมีประสิทธิผลมากที่สุดเพื่อการสร้างยูโทเปียของเขายูโทเปียของมาร์กซ์คือแนวคิดที่9แนวคิดที่9มาร์กซ์พูดว่าเศรษฐกิจของพวกคอมมิวนิสต์จะผลิตสินค้าและบริการมากพอสำหรับทุกๆความอยากได้ของประชาชนทั้งหมดประชาชนในคอมมิวนิสต์ยูโทเปียจะสมใจมากที่สุดเรื่องนี้จะทำให้ประชาชนมีโอกาสที่จะทำงานตามใจและเป็นคนสร้างสรรค์ครั้งแรกในชีวิตเพราะมาร์กซ์มองว่าทุนนิยมไม่เคยให้ประชาชนทำงานในสิ่งที่พวกเขาชอบและกดขี่พวกเขาอย่างเดียวความผิดในแนวคิดของคอมมิวนิสต์ยูโทเปียเราน่าจะนับไม่ถ้วนเรื่องพื้นฐานก็คือมนุษย์คนไหนได้สินค้ามากพอจนถึงเขาคิดผมสมใจมากที่สุดกับชีวิตตลอดเวลาผมไม่อยากทำสิ่งใดยกเว้นผลิตสิ่งของอย่างสร้างสรรค์มนุษย์ทุกคนในสังคมจะอยู่ในภาวะแบบนั้นตลอดเวลาไม่ได้แม้ว่าพวกเขาจะมีสรรพสิ่งมากแค่ไหนจิตใจของมนุษย์ไม่เคยออกตัวตามที่มาร์กซ์พูดในคอมมิวนิสต์ยูโทเปียเลยแนวคิดที่10มาร์กซ์และเอ็งเกลส์พูดเองว่าประวัติศาสตร์ของมนุษย์ไม่เคยมีระบบเศรษฐกิจที่ดีเท่ากับทุนนิยมในช่วงที่มาร์กซ์และเอ็งเกลส์ใช้ชีวิตทุกคนสามารถสังเกตแล้วว่าระบบทุนนิยมผลิตสินค้าและสร้างความมั่นคงสำหรับคนจำนวนมากไม่ว่าคนยากจนหรือคนรวยทำไมมาร์กซ์ต้องยกเลิกระบบทุนนิยมและมีระบบคอมมิวนิสต์แทนเรามาดูกันหน่อยว่าทุนนิยมส่งผลแบบไหนภายใน200ปีที่แล้วรายได้ของพนักงานไฟผลิตเพิ่มขึ้น40เท่ารายได้ของแรงงานไร้ฝีมือเพิ่มขึ้นเป็น16เท่าการตายของเด็กน้อยลงมากและคนที่ต้องใช้ชีวิตเหมือนคนยากจนที่สุดน้อยลงเป็น 50% ทุกๆ15ปีจอร์แดนพีเตอร์สันสรุปว่าทุนนิยมสร้างความไม่เท่าเทียมกันแต่ระบบนี้สร้างความมั่นคงให้ทุกคนด้วยระบบเหมือนสังคมนิยมคอมมิวนิสต์หรืออื่นๆสร้างความไม่เท่าเทียมกันอย่างเดียวประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้แสดงหลักฐานให้เห็นเรื่องนี้อย่างชัดเจนBye.